ือหนังสือเนี่ยเป็นอาตมาคิดว่าเป็นประตูหรือว่าเป็นบันไดขั้นแรกๆในการที่จะไปสู่ชีวิตในแง่มุมใหม่แต่ว่าหนังสือเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดก็คือว่าตราบใดที่มันยังเป็นเพียงแค่ความเปลี่ยนแปลงนั้นยังอยู่แค่ระดับความคิดนะมันก็จะนำไม่มันก็ยากที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เราต้องเปลี่ยนจากความคิดเป็นการกระทำหลายคนเนี่ยพออ่านหนังสือแล้วเนี่ยจิตใจที่รุ่มร้อนเนี่ยก็สงบเย็นใช่ไหมหลายคนบอกว่าอ่านหนังสือธรรมะแล้วเนี่ยจิตใจสบายแต่ก็พบว่าพอเลิกอ่านจิตใจก็ร้อนรุ่มใหม่หรือว่าพอไปกระทบกับปัญหาจิตใจก็เกิดความทุกข์เกิดความกังวลขึ้นมาอันนี้เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราได้จากหนังสือเนี่ยมันยังอยู่แค่ระดับสมองระดับเหตุผลนะถ้ามันเป็นความรู้มันก็เป็นความรู้ชั้นสองมันเป็นความรู้ของคนอื่นไม่ใช่ความรู้ประเภท first hand นะมันเป็นความรู้ประเภท second hand หนังสือเนี่ยนะจนกว่าเราจะเอาสิ่งที่เราได้รู้ซึ่งเป็นความรู้ของคนอื่นเนี่ยมาย่อยแล้วก็มาทดลองปฏิบัติจนกระทั่งเห็นผลได้ตัวเองถึงตอนนั้นเนี่ยความรู้มันจะไม่ใช่เป็นความรู้ชั้นสองแล้วมันจะเป็นความรู้ชั้นแรกหรือ first hand ก็คือเป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติและถ้าเราเอาเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้จากหนังสือเนี่ยมันถึงจะเป็นให้ผลที่ยั่งยืนจริงๆนะก็คือว่าพอเราอ่านหนังสือเช่นอ่านหนังสือธรรมะแล้วเนี่ยเราเอาไปปฏิบัติเช่นหนังสือธรรมะเขาแนะนำว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะนะเรารู้จักปล่อยต้องรู้จักปล่อยวางนะหรือว่าต้องรู้จักมองแง่บวกนะหลายๆคนก็รู้นะแต่ว่าสิ่งที่รู้เนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่ไม่ใช่ของเราเองจนกว่าเราจะไปทดลองปฏิบัติและปฏิบัติหลายครั้งจนเชี่ยวชาญชำนาญเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาอาตมาคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องก้าวให้ได้คือก้าวจากหนังสือเนี่ยไปสู่การปฏิบัติซึ่งอาตมาเนี่ยนะจะว่าไปแล้วเนี่ยการกว่าจะหลุดออกจากไอ้หนังสือมาสู่การปฏิบัตินี่ก็ใช้เวลานะเพราะว่าหนังสือเนี่ยพอเราอ่านมากๆเนี่ยเราจะติดพอเราติดแล้วเนี่ยนะเราก็จะไม่ยอมลงมือปฏิบัติสักทีนะอย่างเช่นอาตมาเนี่ยชอบอ่านหนังสือเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติธรรมนะแต่เวลาไปปฏิบัติธรรมจริงเนี่ยมันปฏิบัติไม่ได้เพราะมันอยากจะอ่านหนังสือใช่ไหมมันจะติดไงนะกว่าที่จะหลุดออกจากไอ้เรียกว่ากำแพงของหนังสือเนี่ยมาสู่การปฏิบัติเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของหนังสือนะก็คือว่ามันสามารถที่ทำให้เป็นในแง่นี้มันเป็นบันไดหรือเป็นประตูไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นกำแพงที่ขวางความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าว่าเราไม่ยอมเราติดอยู่ทั้งสืออยู่กับหนังสือเนี่ยเราไม่ปฏิบัติสักทีเนี่ยนะจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเวลาเราไปวัดไปสำนักปฏิบัติเนี่ยหลายสำนักเลยเขาก็จะบอกเลยว่าห้ามอ่านห้ามเอาหนังสือไปด้วยหรือห้ามอ่านหนังสือเพราะว่าเวลาจะปฏิบัติเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน